ตำรวจร่วมปปง.แถลงยึดอายัดทรัพย์ผู้กระทำผิด7มูลฐานความผิดกว่า 17,000 ล้านบาทขณะที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์ในคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวตกเป็นของแผ่นดินแล้ว 11,000 ล้านบาทจากที่ปปง.มีคำสั่งอายัดไว้ตรวจสอบกว่า 16,000 ล้านบาทครอบครัวเด็กอายุ16ปีที่ถูกตำรวจสพบ้านโป่งราชบุรีใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ล้มคอหักเสียชีวิตเข้าร้องกองปราบขอให้ช่วยคดีหลังท้องที่ไม่เอาผิดตำรวจที่เป็นคนก่อเหตุนานกว่า5เดือนยืนยันไม่เผาศพลูกเพื่อทวงคืนความยุติธรรมศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจหอการค้าไทยสำรวจผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรกว่า 10,000 แผงพบยอดขายลดลง3เปิดแผงขายได้2วันเสาร์และอาทิตย์แต่แบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งสัปดาห์วอนภาครัฐเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวและหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำต่อยอดธุรกิจ